ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องหาค่าความร้อนนะครับก็คือบอมแคลอรี่มิเตอร์สำหรับส่วนประกอบของเครื่องบอมแคลอรี่มิเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์เองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคูลิ่งทาวเวอร์นะครับหรือ เครื่องทำน้ำเย็นนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเย็นเนี่ยนะครับเข้าสู่ตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็น power supply นะครับก็คือเป็นเครื่องสำรองไฟให้กับทั้ง2เครื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นตาชั่งนะครับเพื่อชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่เราต้องการที่จะบอมนะครับจากนั้นน้ำหนักที่ได้เนี่ยเราก็จะต้องกรอกลงไปในเครื่องบอมแคลอรี่มิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถังออกซิเจนเนื่องจากว่าในการบอมเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจน ก็เลยจำเป็นจะต้องมีถังออกซิเจนเพื่อที่จะป้อนออกซิเจนให้กับเครื่องบอมนะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็คือก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดที่ถังออกซิเจนก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราออนสวิตช์ที่เป็นสวิตช์พาวเวอร์ของเครื่องบอมนะครับที่อยู่ด้านข้างของเครื่องตรงนี้นะครับนะครับวิธีการก็คือก่อนที่จะออนสวิตช์เนี่ยนะครับให้เรามาเช็คที่ power supply ก่อนเพราะว่าตัว power supply จะเป็นตัวจ่ายนะครับพลังงานให้กับทั้ง2เครื่องนี้นะครับรวมถึงเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเราก็ออนที่ power supply ครับจากนั้นกดที่ reset นะครับรอจนกว่า power supply จะจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับนี้ที่ตัว power supply เนี่ยก็จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าบอกที่230โวลต์นะครับเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าขาออกนะครับจากนั้นนะครับที่ตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์เองเนี่ยนะครับถ้าเรามีการออนสวิตช์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะสแตนด์บายไว้ให้เรานะครับแล้วก็ที่ตัวคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิของน้ำนะครับที่คูลิ่งทาวเวอร์อ่านได้ในตอนนี้นะครับว่าตอนนี้น้ำที่อยู่ภายในคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ตอนนี้คูลิ่งทาวเวอร์ยังไม่ทำงานนะครับถ้าเราต้องการให้เขาทำงานเนี่ยเราก็กดปั๊มได้เลยนะครับครับนะครับแล้วก็กดปั๊มนี้เขาก็จะบอกว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่อุณหภูมิน้ำตอนนี้อยู่ที่29องศานะครับแต่เราต้องการให้เขาทำอุณหภูมิเย็นจนกระทั่งอุณหภูมิน้ำอยู่ที่20องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เครื่องบอมจะต้องใช้นะครับโอเคนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำอุณหภูมิแล้วนะครับซึ่งถ้าเขาทำอุณหภูมิได้เนี่ยครับตัวเลขระหว่าง29กับ20เนี่ยจะลงมาอยู่ใกล้เคียงกันนะครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถปรับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเนี่ยให้อยู่ใกล้เคียงกับที่เขาต้องการได้แล้วนะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มทำงานนะครับทีนี้ที่ตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงบอมแคลอรี่มิเตอร์นะครับแบบใกล โอเคครับก็นะครับตอนนี้ตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์ก็จะเข้ามาที่นะครับหน้าที่เราต้องการที่จะใช้ที่จะทำนะครับทีนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ปรับอุณหภูมิอยู่นั้นที่หน้าจอมอนิเตอร์เขาเนี่ยจะขึ้นว่าเป็นซิสเต็มเช็คนะครับก็คือเขากำลังปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเนี่ยนะครับน้อยกว่าที่เขาต้องการก็คือ 20.5 องศานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังปรับอุณหภูมิได้อยู่ที่ 29.73 ซึ่งต้องใช้เวลารอในระยะเวลาหนึ่งนะครับจนกว่าที่เขาจะปรับอุณหภูมิได้ตามที่เขาต้องการนะครับเมื่อปรับอุณหภูมิได้ตามที่เขาต้องการแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าเมนูมาให้เรานะครับให้เราสามารถทำการกรอกนะครับเพื่อที่จะเตรียมแซมเปิลหรือว่าเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะมาบอมได้นะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถไปเตรียมตัวอย่างที่เราต้องการที่จะบอมเพื่อหาค่าความร้อนได้
นะครับสำหรับตัวอย่างที่วันนี้นะครับนำมาให้ดูก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวอย่างก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็นของเหลวแล้วก็ของแข็งที่บอมแคลอรี่มิเตอร์สามารถทำการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงได้นะครับซึ่งก็จะมีแน่นอนครับก็คือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็คือเป็นน้ำมันดีเซลนะครับอันนี้เป็นไบโอดีเซลซึ่งจริงๆแล้วปกติน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับก็จะมีค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณสัก40นะครับถึงประมาณ45เมกะจูลเปอร์กิโลกรัมนะครับแต่นี้เนื่องจากว่าเป็นไบโอดีเซลเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะบอมได้ค่าความร้อนเท่าไหร่นะครับและอีกประเภทนึงก็จะเป็นของแข็งครับซึ่งของแข็งก็จะเป็นพวกไบโอแมสนะครับหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นจากแกลบจากขี้เถ้าอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นชีวมวล นะครับก็สามารถบอมได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเป็นแกลบนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการบอมเนี่ยเราก็จะต้องมีการอัดนะครับอัดเม็ดตัวเชื้อเพลิงแข็งก่อนเพื่อครับทีนี้เราก็มาครับเตรียมตัวอย่างนะครับในระหว่างที่เรารอเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำอยู่นะครับแล้วก็มาเตรียมตัวอย่างอย่างที่บอกก็คือตัวอย่างก็จะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือเป็นของเหลวแล้วก็เป็นของแข็งซึ่งของเหลวเราใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนของแข็งก็จะเป็นไบโอแมสนะครับเป็นแกลบเป็นขี้เถ้าอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือถ้วยบอมครับอันนี้คือนะครับถ้วยบอมที่เป็นถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างที่เราจะบอมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกบอมนะครับหรือว่าเป็นบอมแคลอรี่มิเตอร์แชมเบอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับเวลาที่มันเกิดการเผาไหม้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการถ่ายเทความร้อนนะครับเข้าสู่อุณหภูมิของน้ำนะครับซึ่งในบอมแชมเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นสแตนนะครับให้เราสามารถใส่ถ้วยบอมเข้าไปด้านในได้นะครับแล้วเวลาที่เขาลุกไหม้เนี่ยก็จะมีการจุดระเบิดนะครับจากชั้นโทษทีจากได้นะครับลงไปสู่ที่ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวทีนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องเตรียมตัวอย่างที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีไซลิงครับนะครับเราก็ต้องมีไซลิงครับแล้วก็นะครับเราจำเป็นที่จะต้องจดนะครับข้อมูลของเครื่องอ่านด้วยนะครับตัวเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยว่าตอนนี้น้ำหนักของตัวอย่างของเราอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปกติส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 0.5 กรัมนะครับเดี๋ยวขอเช็คปลั๊กของเครื่องอันนี้นิดนึงครับครับตอนนี้ก็รอคาลิเบตที่เครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งก็กำลังคาลิเบตตัวเองอยู่นะครับนะครับตอนนี้เขากำลังคาลิเบตตัวเองอยู่นะครับรอจนกว่าที่เขาจะพร้อมนะครับเราก็จะสามารถชั่งได้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องชั่งครับที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับทศนิยมประมาณสัก4ตำแหน่งได้นะครับเพราะว่าในการที่จะบอมเนี่ยนะครับตำแหน่งของน้ำหนักของตัวอย่างที่จะบอมเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเพื่อให้ค่าที่ออกมาเนี่ยเป็นค่าที่นะครับสามารถเชื่อถือได้ครับอ่ะตอนนี้เขาก็ครับขึ้นหน้าที่เราสามารถใช้งานเขาได้แล้วนะครับโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าทศนิยมนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆครับครับจะเห็นว่าทศนิยมของเขาเนี่ยคือทศนิยม4ตำแหน่งนะครับทศนิยม4ตำแหน่งก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับจากนั้นเราเตรียมตัวอย่างก่อนนะครับให้เราเตรียมตัวอย่างก่อนครับมีการเตรียมตัวอย่างก็คือเลือกถ้วยบอมมา1ถ้วยครับเลือกถ้วยบอมมา1ถ้วยแล้วก็นะครับใช้ไซลิงเนี่ยนะครับดูดตัวอย่างที่เราต้องการที่จะบอมนะครับ
โอเคนะครับผมก็ดูดมาในปริมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับให้เราทำการชั่งน้ำหนักนะครับโดยวิธีการก็คือใส่ถ้วยบอมเข้าไปก่อนนะครับใส่ถ้วยบอมเข้าไปก่อนนะจากนั้นให้ปิดฝาเครื่องชั่งนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยน้ำหนักที่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำหนักของถ้วยบอมซึ่งเป็นโลหะนะครับเขาก็จะวัดได้อยู่ที่ 10.48 กรัมนะครับวัดได้อยู่ที่ 10.48 กรัมจากนั้นให้เรากดนะครับแทร์1ครั้งเพื่อให้เราเซต0ใหม่ครั้งนึงนะครับเพื่อให้เขาจำค่าเดิมนี้ไว้ก็จะเป็นน้ำหนักของตัวอย่างที่แท้จริงนะครับกดฝาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เราต้องการที่จะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมครับก็ค่อยๆหยอดตัวอย่างลงไปนะครับครับค่อยๆหยอดตัวอย่างลงไปครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณนะครับ0. โทษทีนะครับอยู่ที่ 0.6264 นะครับก็ทำการจดข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับอยู่ที่ 0.6264 นะครับหรือถ้าง่ายๆก็คือใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับถ่ายรูปไปก็ได้นะครับอยู่ที่0จุดตอนนี้วิ่งขึ้นมาอยู่ที่0.6267แล้วนะครับโอเคนะครับผมถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะจดจำน้ำหนักค่านี้นะครับไปกรอกตอนที่เราต้องการที่จะหาค่าความร้อนนะครับจากนั้นก็นะครับเอาถ้วยบอมออกมาครับครับเอาถ้วยบอมออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวหัวลูกบอมนะครับลูกบอมลักษณะนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้ตัวช่วยจุดระเบิดนะครับใช้ตัวช่วยจุดระเบิดซึ่งก็เป็นเส้นได้เส้นหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นเส้นได้เส้นหนึ่งที่จะช่วยทำให้เกิดการลุกไหม้เพราะว่าเวลาที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้ในถ้วยบอมเนี่ยนะครับในลูกบอมเนี่ยนะครับหรือว่าบอมแชมเบอร์เนี่ยนะครับประกายไฟเนี่ยเขาจะสร้างมาจากขดลวดที่เป็นขดลวดทางสแตนตรงนี้นะครับเฮ้ยถ้าเราไม่เชื่อมการลุกไหม้ระหว่างขดลวดทางสแตนไปถึงตัวถ้วยบอมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการลุกไหม้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้นะครับตัวที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดการลุกไหม้นะครับก็คือตัวที่เป็นเส้นได้ตัวเนี้ยนะครับมัดไปด้วยครับโอเคนะครับแล้วก็พันไว้หรือใครจะมัดก็ได้นะครับนะครับผมใช้วิธีการมัดอยู่ครับครับสักครู่นะครับโอเคถ้ามัดก็จะแน่นหนามากยิ่งขึ้นครับมัดแล้วก็ม้วนไว้หน่อยครับเพื่อให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ครับใช้นะครับฟอร์เซตหรือว่าใช้อะไรก็ได้จุ่มให้เขาลงไปสัมผัสที่ตัวตัวอย่างนะครับที่เป็นของเหลวเนาะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆให้ดูครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาที่เรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำปรับมานะครับอุณหภูมิน้ำปรับมาอยู่ที่20 กับ 19.7แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เครื่องบอมต้องการแล้วเราไปเช็คดูครับว่าที่เครื่องบอมเนี่ยครับทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับให้เราลองรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับอ
ครับอันนี้เห็นไหมครับว่าอุณหภูมิที่เป็นน้ำเย็นเนี่ยนะครับเริ่มที่จะวิ่งเข้านะครับจากคูลิ่งทาวเวอร์นะครับเข้าสู่ตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์แล้วอันนี้เขาก็พยายามที่จะปรับอุณหภูมิเขาให้ได้ตามที่เขาต้องการนะครับก็คือ20องศาจากอุณหภูมิน้ำปกติก็คือ29องศานะครับตอนนี้คูลิ่งทาวเวอร์ก็ช่วยปรับอุณหภูมิให้เขาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็รอจนกว่าที่จะมีเมนูด้านล่างเนี่ยครับที่สามารถทำให้เราสามารถบอมนะครับเพื่อดูตัวอย่างได้นี่ก็รอจนกว่าที่เขาจะปรับอุณหภูมิเสร็จครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่เขาพยายามที่จะแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับเขาต้องการ 20.6 20องศานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาป้อนน้ำเข้าไปในเครื่องเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำบางส่วนที่เป็นน้ำที่อยู่ในเครื่องเนี่ยกลับออกมานะครับก็ทำให้การปรับอุณหภูมิจะต้องมีการปรับเซตใหม่อีกครั้งนึงนะครับลองสังเกตดูตัวเลขนะครับดูที่ตัวเลขได้ทีนี้ในระหว่างที่รอจนกว่าที่เขาจะสามารถพร้อมที่จะให้เราบอมได้นะครับฮะโอเคเรากลับไปเตรียมตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงครับก็คือเป็นตัวอย่างที่เป็นของแข็งครับที่เป็นของแข็งโอเคนะครับทีนี้มาดูครับอันนี้เราเตรียมไปเสร็จแล้วนะครับเราเตรียมในส่วนของเหลวไปเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาที่จะบอมตัวอย่างจริงๆเนี่ยนะครับการเตรียมตัวอย่างเนี่ยเมื่อเตรียมเสร็จแล้วปุ๊บเราออกมาจากตัวตาช่างแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาใส่เนี่ยระยะเวลาตรงนี้นะครับพยายามที่จะไม่ให้นานมากเนื่องจากว่าบางตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะมันมีความสามารถในการระเหยฉะนั้นเมื่อมีการระเหยเนี่ยนะครับมันจะทำให้น้ำหนักหรือว่ามวลของเขาเนี่ยลดลงนะครับฉะนั้นเวลาที่เตรียมตัวอย่างเสร็จก็อยากจะให้ทำด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็นำเข้าไปบอมให้มันเรียบร้อยอันนี้ผมขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันดีเซลนะครับมีมวลที่เปลี่ยนไปเนาะป้องกันไม่ให้เขามีการระเหยนะครับทีนี้อีกตัวอย่างนึงครับอีกตัวอย่างนึงก็เป็นไบโอแมสนะครับซึ่งเป็นแกลบเป็นขี้เถ้าเนาะนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้นะครับไบโอแมสเนี่ยตักลงไปในนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มวลของเขาเนี่ยมีค่าที่ไม่คงที่นั้นเวลาที่เกิดการลุกไหม้เนี่ยครับมันก็จะไม่เกิดการลุกไหม้แบบที่ทั่วถึงกันได้ตลอดนะครับฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องอัดให้เขาเป็นเม็ดนะครับเพื่อที่เวลาเขาเกิดการลุกไหม้เขาก็ได้ไหม้ให้มันหมดจดภายในเม็ดของเขานะครับทีนี้วิธีการอัดเม็ดก็คือในชุดของบอมแคลอรี่มิเตอร์เนี่ยครับเขาก็จะมีตัวที่เป็นแท่นอัดเม็ดมาให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็คือแท่นอัดเม็ดครับนี่คือแท่นอัดเม็ดนะครับแล้วก็ทำการชั่งนะครับชั่งเขาโดยวิธีการที่จะหากระดาษก็ได้ครับกระดาษสักหนึ่งแผ่นนะครับก็นะครับหากระดาษสักแผ่นหนึ่งครับพอดีมีน้ำมันหกเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับผมก็ขอเช็ดน้ำมันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอากระดาษเนี้ยใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาที่เราชั่งเนี่ยจะได้ไม่ต้องเลอะเครื่องชั่งนะครับแล้วก็นะครับปิดแล้วก็กดแทร์อีกครั้งนึงครับแทร์คือการเซต0นะครับคือการ0เซตนะครับโอเคตอนนี้เมื่อเราเซต0แล้วก็ค่อยๆนะครับประมาณก่อนก็ได้ครับประมาณการโดยวิธีการก็คือใช้นะครับช้อนนะครับค่อยๆตักมวลเข้าไปในเครื่องช่างนะครับประมาณสัก 0.5 นะครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรครับประมาณสัก 0.5 กรัมนะครับใช้ช้อนตักเข้าไปโอเคนะครับครับ
ตอนนี้ 0.2 ครับใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าแกร็บเนื่องจากว่ามันเบาเนาะนะครับน้ำหนักมันค่อนข้างน้อยครับครับ0.4 แล้วครับ0.49 0.5 นะครับโอเคครับสมมติว่าเราพอใจในค่านี้เนาะนะครับ 0.57 นะครับ 0.57 นะเลขทศนิยมมันจะไม่ค่อยนิ่งนะนะครับก็เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับ 0.5804 นะครับประมาณนี้นะงั้นเราก็เอาออกมาครับอัดเม็ดครับออกมาอัดเม็ดวิธีการก็คือนะครับใช้นี่นะครับแล้วจะเห็นลักษณะตรงนี้แป๊บนึงนะครับนะครับก็คือใช้แท่นอัดเนาะนะครับด้านในมันก็จะมีแม่พิมพ์ให้เรานะครับนะครับมันก็จะมีแม่พิมพ์ให้เราก็ใส่แม่พิมพ์เข้าไปก่อนนะครับครับยกแท่นอัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะใส่แม่พิมพ์เข้าไปด้านล่างนะครับโอเคครับเขาก็พร้อมที่จะอัดแล้วนะครับเวลาเขาอัดโอเคนะครับแล้วก็ใส่มวลลงไปครับใส่ตัวอย่างลงไปครับครับค่อยๆใส่ตัวอย่างลงไปครับถ้ามันเต็มนะครับถ้ามันเต็มเราก็อัดก่อนสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่มันหกลงไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเขาเต็มก็คืออัดลงไปก่อนสักรอบนึงนะครับนะครับหลังจากที่นะครับเราได้ทำการอัดเม็ดเรียบร้อยนะครับลักษณะของเม็ดของตัวอย่างนะครับที่เป็นไบโอแมสที่เราต้องการที่จะหาค่าความร้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเป็นลักษณะกลมๆเหมือนเป็นแคปซูลเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลองอัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะอัดเนี่ยเราก็วัดน้ำหนักเสร็จเรียบร้อย นั้นหลังจากที่เราอัดเม็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทำการวัดน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าน้ำหนักมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดประตูเครื่องชั่งนะครับจากนั้นก็ลองดูครับตอนนี้น้ำหนักที่ผมอัดได้เนี่ยนะครับอยู่ที่0.590 นะครับกรัมนะครับครับครับแล้วก็น้ำหนักที่วัดได้อยู่ที่0.509นะครับแล้วก็จำค่าตัวเลขนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นของแข็งเนาะเป็นไบโอแมสนะครับหรือก็ถ้าให้สะดวกก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับ0.509 0.5 นะครับโทษที908นะครับอันนี้เป็นแกร็บนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นน้ำมันนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ค ้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าหัวบอมเนี่ยเรามีเพียงแค่หัวเดียวเนาะตัวบอมแคลอรี่มิเตอร์แชมเบอร์เนี่ยนะครับเรามีแค่หัวเดียวแล้วก็นะครับได้ติดตั้งนะครับตัวถ้วยบอมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็นะครับปิดฝานะครับขันเกลียวปกติธรรมดานะครับให้แน่นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็นำเข้าสู่เครื่องบอมครับนำเข้าสู่เครื่องบอมครับโอเคนะครับวิธีการก็คือนะครับอันนี้คือบอมแคลอรี่มิเตอร์แชมเบอร์เนาะนะครับแล้วเราก็นะครับเอาลูกบอมเนี่ยนะครับเกี่ยวเข้าไปที่ตัวแท่นยึดด้านในครับปั๊บขนาดนี้เนาะครับ
แล้วเดี๋ยวพอเรากดให้มันสตาร์ทหรือเริ่มทำงานเนี่ยนะครับตัวเทอร์บอมนี่ก็จะเลื่อนลงไปในหัวบอมนะครับอ่ะโทษทีตัวลูกบอมเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนลงไปที่ตัวเครื่องบอมด้านล่างอันนี้เรามาดูวิธีการปรับเซตที่ตัวแพนเนลหน้าจอนะครับฉะนั้นเมื่อเครื่องเขาพร้อมเนี่ยนะครับเขาก็จะโชว์หน้าต่างนี้ให้เราเห็นนะครับโชว์หน้าต่างนี้ให้เราเห็นโอเคนะครับทีนี้วิธีการปรับเซตก็คือให้เรากดที่นะครับฟรีแพลนจะเห็นว่ามันจะมีบอม ID มีเวทอันนี้คือตัวอย่างเก่าที่เราได้เคยมีการบอมไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะเตรียมตัวอย่างใหม่นะครับเราก็กดที่นะครับ prepare เดี๋ยวผมซูมให้เห็นใกล้ๆนิดนึงนะครับกดที่ prepare นะครับเป็นแบบ touch screen เนาะนะฮะแล้วก็เนี่ยครับในฟังก์ชัน weight นะครับก็คือป้อนน้ำหนักเข้าไปนะครับ weight เมื่อสักครู่นี้ตัวที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่สักครู่นะครับพอดีผมถ่ายรูปไว้ตัวที่เป็นน้ำมันครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 0.6267 นะครับเราก็กรอกไปครับ 0.6267 นะครับแล้วก็กดโอเคครับโอเคน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ID นะครับเวสเซลเราไม่ต้องสนใจนะครับไปดูที่ ID ครับ ID ก็คือชื่อนะครับที่เราต้องการที่จะป้อนให้กับเครื่องนี้นะครับเครื่องที่ชื่อที่เราต้องการที่จะป้อนให้กับเครื่องนี้นะครับในช่อง calibration เท่าเดียวครับในช่อง calibration ก็คือเขาถามว่าในการบอมครั้งนี้เป็นบอมเพื่อการ calibrate หรือเปล่ายิงเราไม่ได้บอมเพื่อการ calibrate นะครับเราบอมเพื่อที่จะดูค่าเชื้อเพลิงนะครับค่าความร้อนของเชื้อเพลิงตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ให้เราคลิกกากบาทออกไปเนาะครับนี้มากรอกที่ ID ครับที่ ID เนี่ยครับก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าตัวอย่างเนี้ยมันคือชื่ออะไรนะครับงั้นถ้าผมบอกว่าอันนี้มันคือน้ำมันไบโอดีเซลนะครับผมก็จะสามารถพิมพ์เป็นไบโอก็ได้หรือพิมพ์เป็นเทสก็ได้นะครับผมพิมพ์เป็นเทสหนึ่งแล้วกันนะ TES ขอโทษทีนะเทสนะครับ01นะครับอันนี้คือชื่อตัวอย่างเนาะจากนั้นกดโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างครับก็จะมีรายละเอียดของสเกลอะไรเนี้ยบอกให้เรานะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเนาะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับให้เรากรอกที่น้ำหนักแล้วก็กรอกแค่ตัวอย่างนะครับกรอกชื่อของตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็กดโอเคผมจะซูมเอาให้ดูนะครับว่าเวลาที่กดโอเคเนี่ยลูกบอมจะไปลักษณะไหนนะครับกดโอเคครับปั๊บโอเคแล้วเขาบอกว่า inspection vessel close safety นึกบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับ vessel ตัวเนี้ยนะครับจะทำการ detect นะครับหรือว่าตัวลูกบอมตัวเนี้ยมันจะทำการ detect ว่าลูกบอมตัวเนี้ยนะครับเป็นลูกบอมของเขาจริงๆหรือเปล่านะครับก็จะมีตัว vessel detection zone ตรงเนี้ยให้เรานะครับแต่นี้ผมปิดวิธีการ detect ไปแล้วนะครับเราก็สามารถ confirm ที่เครื่องไปได้เลยครับว่าตอนเนี้ยนะครับลูกบอมกับเครื่องบอมเนี่ยเป็น ID เดียวกันนะครับมีการ inspection ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มครับนะครับดังนั้นกด start ได้เลยครับโอเคพอกด start ปุ๊บเห็นไหมครับลูกบอมก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาครับตอนนี้นะครับโปรเซสก็เริ่มทำการบอมแล้วนะครับโปรเซสเริ่มทำการบอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารายละเอียดตอนที่บอมเนี่ยนะครับมันสามารถให้อะไรเราได้บ้างนะครับที่ตัวหน้าจอ status ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกโปรเซสในทุกๆโปรเซสว่าณขณะนี้เนี่ยมีการ filling O2 ก็คือเติมออกซิเจนเข้ามาอยู่นะนะครับถ้าเราต้องการดูกราฟเนี่ยเราสามารถกดฟังก์ชันเพื่อดูกราฟได้นะครับหรือว่าเราต้องการดูสภาวะในทุกๆสเตตัสที่เขารันเอาไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดดูได้ครับนี้ขณะนี้เขายังเติมออกซิเจนเข้าไปอยู่ครับโอเคนะครับ stabilizing นะครับแล้วก็ในขณะนี้ครับเขากำลัง filling water คือกำลังเติมน้ำหล่อเย็นเข้าไปน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำเข้าไปนะครับซึ่งถ้ามันเกิดเออร์เรอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการเตือนว่าตอนนี้นะครับมีการมิสไฟล์หรือว่ามีการอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเตือนให้เราหมดนะครับถ้ามันเกิดการเออร์เรอร์หรือเกิดการมิสไฟล์เนี่ยเราก็ต้องทำการบอมใหม่นะครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้านะครับเรามีการ
ตรวจสอบนะครับตัวช่วยจุดระเบิดเรียบร้อยตัวช่วยลุกไหม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับไม่มีความผิดพลาดในโปรเซสไหนเนี่ยก็จะบอมได้ตามปกติไม่ติดปัญหาอะไรนะครับในกระบวนการนี้คืออยู่ในกระบวนการระหว่างการฟิลลิ่งวอเตอร์ครับเดี๋ยวเรารอดูเรื่อยๆนะครับว่าสเตตัสเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่เรามาดูกราฟครับดูกราฟนะครับอันนี้กราฟยังไม่ขึ้นอะไรนะครับซึ่งกราฟก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทม์นะครับในแนวแกนนอนเนี่ยจะเป็นเวลานะครับแล้วก็ในแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่เขามีการถ่ายเทให้กับน้ำที่เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนนะครับโอเคก็ไปดูครับเขาก็จะมีการตรวจสอบอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิของเขาเรื่อยๆเขาจะต้องมีการใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะคงที่มากซึ่งนะครับในการปรับอุณหภูมิของเขาเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเพื่อให้ค่าที่ออกมาเนี่ยเป็นค่าที่สามารถเชื่อถือได้มีความแม่นยำนะครับถ้าเขาต้องการอุณหภูมิ 20.00 องศาเนี่ยเครื่องก็จะต้องปรับให้อุณหภูมิได้ 20.00 องศาจริงๆนะครับนี่ในระหว่างนี้ก็เราก็รอเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวอย่างนึงเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับอยู่ที่ว่าเครื่องเนี่ยมีสภาวะในการปรับอุณหภูมิได้เร็วหรือช้านะครับถ้าเรามีอุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับเครื่องจะใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิเนี่ยก็ช้านะครับแต่ถ้าเครื่องสามารถตรวจจับได้ว่าอุณหภูมิน้ำระหว่าง cooling tower กับเครื่องบอมเนี่ยมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันนะครับเครื่องก็สามารถทำงานได้เร็วมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้เรารอดูเรื่อยๆนะครับ
นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเขาผ่านช่วงการฟรีเทสไปแล้วนะครับอุณหภูมิเขาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านมาในช่วงเมนเทสที่เวลาที่6นาทีกว่านะครับนี้ถ้าเราไปดูกราฟเนี่ยก็จะเห็นแนวโน้มว่าอุณหภูมิของกราฟที่เขากำลังบอมขึ้นไปนะครับช่วงนี้จะมีการลุกไหม้ละนะครับช่วงนี้จะมีการลุกไหม้ที่เป็นเส้นวิ่งขึ้นไปในแนวตั้งเนี่ยนะครับเริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเขาก็จะพยายามที่จะตรวจจับว่าณตอนนี้ครับสภาวะการถ่ายเทความร้อนจากห้องบอมนะครับไปสู่พื้นผิวด้านนอกที่เป็นน้ำเย็นเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในช่วงเวลาที่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะไปคำนวณว่าณตอนนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเอามาบอมหรือว่าตัวอย่างที่เราเอามาบอมเนี่ยนะครับมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนยิ่งถ้ามีอุณหภูมิสูงเขาก็จะมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนที่ช่วงเวลาที่เร็วมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าตัวอย่างที่เราเอามาบอมเนี่ยนะครับมีค่าความร้อนที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับนี่ผ่านไปประมาณสัก7 นาที 7 นาที 40 วินาทีนะครับแล้วอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับครับนี่ครับก็จะเห็นว่าที่สักประมาณ7นาทีเนี่ยนะครับเมื่ออุณหภูมิเขามีการจุดการลุกไหม้เนี่ยครับเมื่อมีความลุกไหม้ในระดับหนึ่งแล้วก็วิ่งมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นวิ่งขึ้นไปในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าณช่วงเวลาสักประมาณ7นาทีกว่าๆเนี่ยนะครับกราฟของเขาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มคงที่นั่นหมายความว่าในสภาวะนี้เนี่ยนะครับเชื้อเพลิงหรือตัวอย่างที่เราเอามาบอมเนี่ยได้มีการลุกไหม้ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ในโปรเซสที่ว่าในช่วงนี้นะครับก็เวลาก็จะเริ่มใกล้จะเต็มนะครับหมายความว่าตัวอย่างที่เราเอามาบอมเนี่ยครับก็ใกล้ที่จะบอมสำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเมื่อเขาบอมเสร็จเนี่ยนะครับก็จะมีค่าความร้อนหรือว่า heating value เนี่ยขึ้นมาแสดงให้เราเห็นนะครับThank you.
ครับนี่บอมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเมื่อจากที่ดูเมื่อสักครู่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วปุ๊บตัวฝาก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เราเนาะแล้วก็ค่า heating value ที่เราบอมได้นะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในดิสเพลย์ตัวนี้นะครับซึ่งใน heating value ที่เราบอมได้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโชว์หน้าใหญ่นะครับอยู่ที่38เมกะจูล per กิโลกรัมนะครับแต่ถ้า ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแพเนลรวมให้เราว่าตัวอย่างที่เราได้ทำการบอมมาทั้งหมดเนี่ยมีค่า heating value เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าเทส1ที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ 38.2007 เมกะจูล per กิโลกรัมเนาะอันนี้คือเมกะจูล per กิโลกรัมนะครับก็หมายความว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราทำการบอมไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับค่าความร้อนเนี่ยก็มีค่าความร้อนหรือว่า heating value เนี่ยอยู่ที่ 38ซึ่งนะครับเป็นไบโอดีเซลเนาะนะครับไม่ใช่น้ำมันดีเซลธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าไบโอดีเซลเนี่ยก็จะมีค่าความร้อนที่น้อยกว่านะครับค่าน้ำมันดีเซลธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วโอเคเนาะนะครับอ่ะทีนี้อีกตัวอย่างนึงครับที่เราเตรียมไว้เนาะนะครับก็คือตัวที่เป็นของแข็งนะครับก็คือเป็นนะครับเป็นตัวไบโอแมสนะครับเป็นแกลบนะครับเดี๋ยวมาดูเนาะเดี๋ยวเราบอมอีกสักตัวอย่างนึงนะครับก็เอาถ้วยบอมออกมาครับลูกบอมที่เราเอาออกมาแล้วนะครับก็สามารถเปิดออกมาได้เลยด้านนอกเขาก็จะมีน้ำนะครับเกาะอยู่เนาะเนื่องจากว่าในห้องบอมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยน้ำนะครับครับนี่ครับอันนี้คือลักษณะของถ้วยบอมนะครับที่เราบอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับถ้วยบอมก็จะมีลักษณะที่ถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อเพลิงทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเขาบอมเนี่ยเขาก็จะมีการเผาไหม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะนะครับถ้วยเขาก็จะสะอาดนะครับถ้วยเขาก็จะสะอาดก็จะเห็นว่าตัวช่วยจุดระเบิดเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับตัวเส้นได้ที่เราทำเป็นตัวช่วยจุดระเบิดนะครับตัวช่วยลุกไหม้ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาบอมอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้ตัวที่เป็นนะครับตัวไบโอแมสเนาะนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเลือกถ้วยบอมมา1ถ้วยนะครับแล้วก็นะครับใส่ถ้วยบอมลงไปในลูกบอมนะครับจากนั้นเราก็พันนะครับตัวที่เป็นสปาร์คตัวช่วยจุดระเบิดเนาะครับพันลงไปครับโอเคนะครับแล้วก็พันลงไปก่อนครับใช้วิธีมัดเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็มัดเข้าไปครับชึบนะครับมัดเข้าไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็หมุนเกลียวก็ได้ครับให้มันเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็จิ้มลงไปนะครับแล้วนำตัวที่เป็นนะครับตัวอย่างที่เราต้องการที่จะบอมเนี่ยมาใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือถ้าเรามีฟอสเซตเนาะฟอสเซตก็คือที่คีบเหมือนตอนที่เราเรียนเคมีนะครับก็ใช้ฟอสเซตคีบก็ได้นะครับขออนุญาตหาฟอสเซตแป๊บนึงครับโอเคนะครับก็ใช้ฟอสเซตคีบก็ได้นี่คือฟอสเซตเนาะครับเราก็คีบลงไปครับก็หย่อนลงไปนะครับปุ๊บก็พยายามที่ให้นะครับมวลเนี่ยมาสัมผัสกับตัวสปาร์คตัวที่เป็นตัวช่วยลุกไหม้เนาะตัวที่เป็นเส้นได้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าตัวอย่างเนี่ยไม่โดนเส้นได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้การลุกไหม้จากตัวจุดระเบิดลงมาที่ตัวอย่างเนี่ยมันไม่เกิดการลุกไหม้เนาะมันก็จะเกิดเออร์เรอร์ตอนที่เราบอมนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาครับโอเคจากนั้นนำเข้าไปที่ตัวแบมแคลอรี่มิเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับลงไปครับซึบนะครับแล้วก็ ดูที่แพเนลครับ
ดูที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับโอเคนะครับปรับนะครับแล้วก็ดูนะครับอ่ะทีนี้เตรียมตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดที่ prepare นะครับการเตรียมตัวอย่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับจริงๆที่เครื่องก็จะมีตัวประกาศให้เราเนาะนะครับก็ป้อนน้ำหนักเข้าไปครับน้ำหนักที่เราจดบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับอยู่ที่ตัวที่เป็นแกลบเนาะที่ 0.5908 น้ำหนักจะเป็นค่านี้เนาะครับก็กรอกลงไปครับ 0.5908 นะครับโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้คือเทส1เนาะเราก็บันทึกตัวนี้เป็นเทส2ก็ได้ครับเทส02นะครับโอเคนะครับเลื่อนลงมานะครับก็โอเคครับสอบกรอกแค่2อย่างนี้จากนั้นแล้วกดโอเคครับนะครับตัวอย่างเทส2เรียบร้อยนะครับลูกบอมเรามีการอินสเปคชันเรียบร้อยแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มครับก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการบอมจากนั้นกดสตาร์ทครับครับครับตัวลูกบอมก็จะเลื่อนลงมานะครับโอเคครับแล้วเราก็รอเหมือนเดิมครับรอจนกว่าจะได้ค่านะครับได้ค่า heating value ออกมาตามที่เราต้องการเนาะซึ่งในระหว่างที่เรารอเนี่ยนะครับเครื่องก็จะมีการรัน process นะครับตามที่ได้อธิบายไว้ในช่วงแรกเนาะนะครับจะมีการเติมออกซิเจนนะครับมีการเติมน้ำเข้าไปที่เครื่องบอมบ์คาลอมิเตอร์จากนั้นcooling tower กับเครื่องเนี่ยก็จะทำการปรับอุณหภูมิเนาะจากนั้นก็จะมีที่เป็น pre-test นะครับ pre-test ก็คือการเริ่มจุดระเบิดหรือว่าเริ่มลุกไหม้นะครับแล้วก็จะมี main test main test ก็คือการลุกไหม้โดยสมบูรณ์นะครับงั้นในการลุกไหม้โดยสมบูรณ์เนี่ยอุณหภูมิของตัวอย่างที่เราบอมเนาะก็จะวิ่งขึ้นสูงนะครับในเวลาอันสั้นนะครับพอ main test เสร็จปุ๊บนะครับช่วงเวลานึงที่เขาลุกไหม้เสร็จแล้วเนี่ยกราฟก็จะคงที่อุณหภูมิก็จะคงที่นะครับและจากนั้นก็คือเข้าสู่โปรเซสที่เป็น end test ก็คือจบการทดสอบค่าความร้อนนะครับในระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอจนกว่าที่จะได้ค่าออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าค่าบอมตัว biomass หรือว่าค่า heating value ของแกลบที่เราเอาไปทำการเทสเนี่ยนะครับจะอยู่ที่กี่เมกะจูลเปอร์กิโลกรัมเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นว่าค่าความร้อนของแกลบเนาะนะครับแกลบก็คือเป็นไบโอแมสนะครับอยู่ที่18เมกะจูลนะครับ18เมกะจูลเปอร์กิโลกรัมนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวเลขแบบทศนิยมแบบละเอียดอีกครั้งนึงนะนี่นะครับตัวเครื่องบอมเนาะนะครับก็จะถอยนะครับคืนตัวลูกบอมมาให้เรานะเนี่ยก็จะค่อยๆลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าถ้าค่าแบบละเอียดเนาะจะอ่านได้เท่าไหร่ครับนี้18นะเป็นเลขกลมๆครับโอเคครับอยู่ที่17นะไม่ถึง18แล้วนะแต่มัน rounding ให้เรานะนะครับก็คืออยู่ที่ 17.9155 เมกะจูลเปอร์กิโลกรัมเห็นไหมครับค่าเทส2เนาะไหมครับแน่นอนว่านะครับความต่างของทั้ง2แบบคือถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็ความร้อนค่อนข้างสูงเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอแมสไบโอแก๊สเนาะไอโซเทปเป็นไบโอแมสเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับค่าความร้อนก็จะค่อนข้างต่ำนะครับนี่เปรียบเทียบทั้ง2แบบให้เห็นกันนะครับก็สำหรับBOM Calorimeter เนาะการแนะนำการใช้งานนะครับรวมถึงข้อมูลทั่วไปของเครื่องเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ